ม.อุบลต้อนรับรองประธานวุฒิสภาเยี่ยมชมโครงการ1ไร่1ล้านประชุมติดตามสถานการณ์พายุโนอึนคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดอบรมปลูกและแปรรูปมะเขือเทศกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกด้านการร้องเพลงสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเลี้ยงอำลาให้แก่ผู้เกษียณติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่22กันยายน2563วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสวัสดิ์ทิศค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้อนรับรองประธานวุฒิสภาพร้อมคณะเยี่ยมชมโครงการ1ไร่1ล้านภายใต้โมเดลไบโอฟล็อกและโครงการโรงงานต้นแบบด้านอาหารเพื่อให้บริการและยกระดับมาตรฐานการผลิตแก่ผู้ประกอบการ SMEผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้อนรับพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพร้อมคณะเยี่ยมชมโครงการ1ไร่1ล้านโครงการปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูงพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายใต้โมเดลไบโอฟล็อกโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ธนาทิพย์แหลมคมรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้นำเสนอผลงานจากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานโครงการจัดสร้างโรงงานต้นแบบไพลอตแพนท์ด้านอาหารเพื่อให้บริการและยกระดับมาตรฐานการผลิตแก่ผู้ประกอบการ SME โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารีรัตน์ลุนผาผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้นำเสนอผลงานซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่คณะผู้มาเยือนและเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่งณห้องประชุมวารินชำราบสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์ดร.ธนาทิพย์แหลมคมรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้นำเสนอผลงานกล่าวว่าสำหรับโครงการ1ไร่1ล้านโครงการปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูงพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายใต้โมเดลไบโอฟล็อกจัดทำขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในระบบไบโอฟล็อกที่สามารถจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำเพื่อให้ปลาสามารถเจริญเติบโตได้ดีและลดความเสี่ยงจากการเลี้ยงในธรรมชาติและเป็นการเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการผู้สูงอายุให้สามารถพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตปลาดุกบิ๊กอุยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกบิ๊กอุยให้เป็นอาหารปลอดภัยมีความพร้อมในการขยายเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดและเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในระบบไบโอฟล็อกในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2และจังหวัดใกล้เคียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารีรัตน์ลุนผาผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวว่าสำหรับโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์หรืออาคารไพลอตแพนท์เป็น1ใน3ของอาคารโรงงานต้นแบบที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดสร้างขึ้นภายในบริเวณพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งโครงการจัดสร้างโรงงานต้นแบบไพลอตแพนท์ด้านอาหารเพื่อให้บริการและยกระดับมาตรฐานการผลิตแก่ผู้ประกอบการ SME จัดทำขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับมาตรฐานการผลิตของเกษตรกรวิสาหกิจ SME และสตาร์ทอัพในพื้นที่ภายใต้การส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์ให้มีมาตรฐานสากลและเพื่อสร้างการรับรู้สู่สาธารณชนการเปิดให้บริการโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์อย่างเป็นทางการสำหรับโอกาสดีๆของผู้ประกอบการในเขตภาคพื้นที่อีสานตอนล่าง2กลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจ SME
SME และสตาร์ทอัพในพื้นที่ที่จะไม่ต้องยุ่งยากในการเดินทางอีกต่อไปและที่อยากมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองมาที่นี่ครบจบที่เดียวเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากฟาร์มสู่ห้างจังหวัดอุบลราชธานีประชุมติดตามสถานการณ์พายุโนอึนจากการตรวจสอบสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติระดับน้ำลดลงค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีศาลากลางชั้น2นายวิรุฒวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประชุมติดตามสถานการณ์ผลกระทบของพายุโนอึนจากการรายงานสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงปริมาณฝนตกเริ่มเบาบางลงลดลงและน้ำที่มาจากลำน้ำชีน้ำมูลลำน้ำสาขาต่างๆเช่นโดมใหญ่เซบกเซบายจะไม่ส่งผลกระทบน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่อย่างใดสำหรับเขื่อนสิรินธรกักเก็บน้ำได้ 74.20% และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน13อ่างมีน้ำไหลเข้าอ่างครบ 100% จำนวน4อ่างที่เหลืออีกจำนวน11อ่างโดยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้ง2แห่งยังสามารถรับน้ำเพื่อบริหารจัดการแก้น้ำท่วมแก้ฤดูแล้งได้อีกด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้แจ้งเตือนประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดสำหรับปริมาณน้ำแม่น้ำมูลที่สถานี M7 ฝั่งอำเภอวารินชำราบต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 2.22 เมตรแม่น้ำโขงต่ำกว่าตลิ่ง 6.91 เมตรครับปริมาณ240.3 มิลลิเมตรนะครับแต่ถ้าลง 0.3 มิลลิเมตรคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอบรมการปลูกและแปรรูปมะเขือเทศเชอร์รี่อินทรีย์สร้างรายได้และเสริมอาชีพการแจ้งกับกลุ่มโรงเรือนที่มันแตกต่างคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอร์รี่อินทรีย์สำหรับชุมชนฐานรากจังหวัดอุบลราชธานีถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.บุญส่งเอกพงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกและแปรรูปมะเขือเทศเชอร์รี่อินทรีย์เป็นหัวหน้าโครงการในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน40คนเมื่อวันที่12ถึง13กันยายนที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ดร.บุญส่งเอกพงศ์หัวหน้าโครงการกล่าวว่าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอร์รี่อินทรีย์เป็นโครงการบริการวิชาการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์จัดต่อเนื่องมาทุกปีโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งหลักสูตรได้นำองค์ความรู้จากการทำงานวิจัยที่ผ่านกระบวนการพัฒนาสังเคราะห์นำมาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรเนื้อหาครอบคลุมทุกกระบวนการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติประกอบด้วยภาคทฤษฎีความรู้พื้นฐานมะเขือเทศอินทรีย์ขั้นตอนทุกกระบวนการในการปลูกการเตรียมดินการเพาะกล้าการย้ายปลูกการป้องกันการกำจัดศัตรูพืชและเก็บเกี่ยวส่วนภาคปฏิบัติลงพื้นที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฝึกปฏิบัติการจริงตั้งแต่กระบวนการเตรียมดินเตรียมต้นกล้าการปลูกการสาธิตตัดแต่งกิ่งซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การดำเนินโครงการยังกำหนดในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในทุกมิติโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ในวิชาชีพที่อบรมสร้างอาชีพและรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนสืบบาทหนึ่งคุณยวีจิตศิริบุญศรีนะมาถึงไหนล่ะสี่ในลูกในซอสจอเลยละบาทเอาซอสจอซะก่อนเอาทั้งเขียวทั้งแดงเลยเขียวทั้งแดงเพราะว่าเราอยู่กลางทางด้านสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนได้มีโอกาสกล้าแสดงออกด้านการร้องเพลง
ดร.ปนชัยคำสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเปิดกิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการประจำปี2563ที่ห้างสรรพสินค้าสนิททาวเวอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดเวทีให้เยาวชนในพื้นที่แสดงออกในกิจกรรมนันทนาการด้วยการประกวดร้องเพลงทั้งประเภทชายและประเภทหญิงโดยได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนทั้ง25อำเภอเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ500คนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทั้งได้พัฒนาทักษะในการร้องเพลงและได้แสดงออกด้านนันทนาการอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถให้มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมปัจจุบันเนื่องจากการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ในสังคมปัจจุบันเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านนันทนาการตามความถนัดหรือความสามารถเฉพาะบุคคลให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีการพัฒนาจิตใจและสร้างความสามัคคีให้กับเด็กและเยาวชนสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีบายสีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งเลี้ยงอำลาให้แก่ผู้เกษียณจากใจถึงใจสายใยที่ผูกพันฮักแพงเกษียณเกษมที่โรงแรมซูนีแกรนด์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวสุพรรณสาสุขเทศรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอร่วมจัดงานพิธีบายสีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้เกษียณทั้ง11ท่านพร้อมทั้งเลี้ยงอำลาให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการจากใจถึงใจสายใยที่ผูกพันฮักแพงเกษียณเกษมบ้านเลขที่60ทับ63ณเกษตรเจรแมในโอกาสนี้นางสาวสุพรรณสาสุขเทศรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นตัวแทนกล่าวแสดงมุทิตาจิตและร่วมกับผู้บริหารมอบให้มาลัยกรของที่ระลึกพร้อมอวยพรให้กับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมูลนิธิสิทธิ์พาจี้กงอุบลราชธานีร่วมกับมูลนิธิพาจี้กงอุบลราชธานีจุสิรินธรและประชาชนชาวอุบลและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อนำไปซื้อของให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโนอึนที่บ้านแก่งสีโคตตำบลช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีและได้ร่วมสร้างสะพานข้ามระหว่างหมู่บ้านกรมปศุสัตว์ชวนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในโครงการสัตวแพทย์ไทยมุ่งมั่นรวมใจป้องกันภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องในวัน World Rabbit Day 2020ภายในวันที่21ถึง30กันยายน2563สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมรายการดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ใน Facebook หมอตีสาธิตปิตุเตชะแจ้งว่าวันที่21กันยายนตั้งแต่เวลา 3:00 กรมบัญชีกลางได้โอนเงินค่าป่วยการอสม.และเงินค่าตอบแทนเยียวยาเสี่ยงภัยอสม.เข้าบัญชีอสม.ทุกท่านแล้วแต่ด้วยการโอนเงินจำนวนมหาศาลเงินจะเข้าบัญชีไม่พร้อมกันหากพี่น้องอสม.บางท่านได้เงินแล้วแต่ท่านยังไม่ได้เงินไม่ต้องตกใจเงินกำลังทยอยโอนเข้าบัญชีอสม.แต่ละท่านจำนวนเงิน4,500 บาทเป็นเงินเสี่ยงภัยก้อนแรก7เดือนเดือนละ500บาทรวมเป็น 3,500 บาทและค่าป่วยการ 1,000 บาทสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการตามโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะและตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะพร้อมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 โดยวัดอุณหภูมิพนักงานขับรถและประชาชนโดยดำเนินการดังนี้แนะนำให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าแนะนำพนักงานขับรถจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ในรถโดยสารให้ผู้โดยสารทำความสะอาดมือก่อนขึ้นรถจัดให้มี QR Code ของแอป
ไทยชนะบนรถโดยสารทุกคันให้ผู้โดยสารสแกน QR Code ก่อนขึ้นรถณจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะเช็คกิ้งพอยต์สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทอดถวายณวัดป่าสนามชัยวันที่16ถึง17ตุลาคมนี้ของจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมพบกับสินค้าออร์แกนิกมากกว่า200บูธในงานมหกรรมสินค้าออร์แกนิกแอนด์เนเชอรัลเอ็กซ์โป2020พร้อมรับชมการแสดงวงดนตรีโฟกซองการแสดงโปงลางชื่อดังและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินค่ายดังในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไป23กันยายนพบกับก้องห้วยไร่24กันยายนพบกับปรีชาปัดภัย25กันยายนพบกับการทัศนะใบข้าว26กันยายนพบกับไข่มุกรุ่งรัตน์27กันยายนพบกับเนมสุรพงศ์ขอเชิญชวนสายรักสุขภาพทุกท่านร่วมเลือกช็อปสินค้าพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการออร์แกนิกซิมโพเซียมตลอดทั้งรับชมการแสดงของศิลปินจากค่ายดังตลอดการจัดงานระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้ณบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่าสุดเข้มข้นสำหรับกิจกรรมเตรียมความพร้อมโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชประจำปี2564 Research to Market R2M 2021ก่อนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระหว่างวันที่9ถึง10ตุลาคมนี้โดยกิจกรรมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบริษัท Prefin International .com จำกัดมาช่วยสอนการเขียนแผนธุรกิจพร้อมทั้งวิธีการนำเสนออย่างมืออาชีพให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้ง5ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำแยนำโดยท่านผอ.สุจิตราภาสินและนายวรสิทธิ์ขนทรัพย์ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาเมืองดำเนินงานโครงการให้ความรู้ในการดำเนินการสุขาภิบาลในสถานศึกษาและชุมชนปี2563บ้านนาเมืองตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี21กันยายน2563ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกพัทรพลโพธิอาภูมิกับการสภ.เมืองอุบลราชธานีสั่งการให้พันตำรวจโทสิริพงษ์สุดารองผู้กำกับการสารวัตรสืบสวนสอบสวนสภ.เมืองอุบลราชธานีพันตำรวจตรีอดิศักดิ์ชัยศักดิ์สารวัตรสืบสวนสอบสวนสภ.เมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนชุดที่4ร่วมกันจับกุมตัวนายรินนามสมมุติอายุ22ปีพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน2เม็ดโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อเสพและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าโดยผิดกฎหมายตำรวจชุดจับกุมนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุบลราชธานีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสพช.อุบลราชธานีดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ2563รุ่นที่1และรุ่นที่2ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2563 21กันยายนตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิดนายวิราชบุญโตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีประถมนิเทศแนะนำสถานที่และบรรยายในรายวิชาที่มาหลักการแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลวิธีการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุบรรยายโดยนางอัมไพวันเปรมพิรักษ์คลังจังหวัดอุบลราชธานีและทีมวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาท
หอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 28,300 บาทขายออก 28,400 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 27,788 บาท28สตางค์ขายออก 28,900 บาทขอขอบคุณ www.growtrader.or.thราคาน้ำมันดีเซล21บาท69สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 20บาท74สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 21บาท98สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 22บาท25สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.วันนี้ถึง 6:00 น.วันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:57 น.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลและเพจโสพล Cable TV ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 CZ News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโวคาโนสารสกัดเข้มข้นบำรุงจากภายในสู่ภายนอกผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงยุคใหม่โวคาโนลดอาการเจ็บท้องประจำเดือนช่วยขับน้ำขาวปลาแทนการอยู่ไฟยกกระชับมดลูกหมดปัญหาของจุดซ่อนเร้นแก้อาการของผู้หญิงวัยทองและช่วยให้ผิวพรรณกระจ่างใสลดการเกิดสิวฮอร์โมนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโวคาโน่1กล่องบรรจุ50แคปซูลติดต่อตัวแทนได้ที่เบอร์โทร0839395615ปัญหาต่างๆเรื่องของผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์จะหมดไปคืนความสุขให้แก่คุณและครอบครัวด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโวคาโน่สำหรับลูกค้าชาวจังหวัดอุบลราชธานีสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ร้านสบายดีช็อปค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ